ผมจะให้วงจรของตัวไฟฉายคั่นหัวนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการซ่อมไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับจะใช้หลักการซ่อมเดียวกันนะครับวงจรของบอร์ดไฟฉายคั่นหัวนะฮะสายสีแดงจากแบต 3.7 โวลต์นะครับจะมาเข้า B บวกของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็สายสีดำจากแบต 3.7 โวลต์มาเข้า B ลบของตัวบอร์ดสายแจ็คชาร์จของแบตเตอรี่จะต่อขนานกับตัวสายไฟของแบตเตอรี่เลยนะฮะจะถูกขนานอยู่ในตัวบอร์ดตามรูปนะครับไฟชาร์จเนี่ยจะชาร์จเข้าแบตโดยตรงโดยไม่ได้ผ่านสวิตช์อะไรนะฮะสายสีแดงจากบอร์ดเป็นสวิตช์ขาวอ่อนต่อมาเข้าขั้วบวกของ LED สวิตช์จะทำหน้าที่ตัดต่อไฟมาเลี้ยงขั้วบวกของ LED ขั้วลบของ LED ต่อด้วยสายสีน้ำเงินมาลงที่บอร์ดตามรูปนะครับปุ่มซ้ายมือสุดจะเป็น VR เพิ่มลดแสงแล้วก็ทำหน้าที่สวิตช์ปิดเปิดตัวไฟฉายคาดหัวด้วยไฟฉายคาดหัวทุกๆตัวนะฮะก็จะใช้หลักการในการต่อวงจรแบบนี้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะประยุกต์การซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งสาเหตุหลักอันดับหนึ่งของไฟฉายคาดหัวที่เสียก็คือสวิตช์ปิดเปิดที่อยู่ด้วยกันกับ VR ปรับเพิ่มลดแสงนะครับมักจะเสียบ่อยเลยและอันดับที่2ต่อมาก็คือแบตเตอรี่นะฮะเป็นยี่ห้อทั่วไปราคาไม่แพงนะฮะประมาณ 200-300 นี่ก็จะใช้อยู่ประมาณ1ปีครึ่งถึง3ปีแต่ตัวในคลิปที่ผมเปลี่ยนก็คือมีคนนำมาซ่อมนะครับแล้วก็บอกว่าใช้งานได้ปีครึ่งและตัวนี้ซื้อมา400นะครับปีครึ่งแบตเสียแล้วนะฮะแล้วอุปกรณ์ตัวสุดท้ายก็คือหลอด LED นะครับแต่เท่าที่ซ่อมมานะฮะ LED นี่จะเสียยากมากนะครับเพราะว่ากินกระแสน้อยครับไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะฮะอาการเปิดไม่ติดนะครับวัดแบตแล้วนะครับไฟได้อยู่0โวลต์นะครับตัวนี้คือแบตก้อนใหม่ที่จะนำมาเปลี่ยนแรงดันไฟมาได้อยู่ที่ 3.9 โวลต์ทำการติดตั้งและประกอบตามวงจรที่ผมแนะนำมาก่อนนั่นเองครับการเปิดสวิตช์นะครับนี่นะฮะไฟติดแล้วนะครับเราก็เพียงแค่สั่งแบตมาเปลี่ยนใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ